ช้อปสินค้าของดีทั่วไทยกับพี่ไพรที่ Thailand Postmart สวัสดีครับพบกับผมสงการอัจฉริยทรัพย์บุญกนภัทรชินวงศ์ค่ะในช่วงบุญช่องสงตอบอาจารย์บุญทำอะไรอยู่กำลังจับตากำลังคิดเรื่องไอ้ดีไอคอนหรือเปล่าลูกถูกต้องค่ะอาจารย์แล้วกำลังจับตาอยู่เพราะว่าคุณผู้ชมแล้วก็อาจารย์เองรวมถึงบุญและทุกๆคนนะอาจารย์กำลังจับตาอยู่ว่าคดีนี้มันจะเป็นยังไงสำหรับดีไอคอนกรุ๊ปค่ะคนให้ความสนใจกันแบบเยอะมากจริงอาจารย์จริงดิ18คนตอนนี้นอนคุกไปแล้วเรียบร้อยถูกแล้วทำไมศาลไม่ให้ประกันตัวคะอาจารย์ถามศาลเลยไม่ได้คืออย่างนี้ท่านผู้ชมครับหลายคนก็ถามมาเหลือเกินบอกว่าเอ๊ะทำไมศาลถึงไม่อนุญาตให้การปล่อยตัวชั่วคราวต้องเรียนท่านผู้ชมตรงไปตรงมาครับคดีนี้เป็นคดีที่สนใจของประชาชนและสื่อมวลชนแล้วก็มีผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับบอกท่านผู้ชมเลยครับที่ผ่านมาหลายคดีจากประสบการณ์ที่ผมเข้าไปทำคดีไม่ว่าคดีที่มีการกล่าวอ้างว่าทุจริตสจล.ในชั้นพนักงานสอบสวนอัยการและศาลเนี่ยกว่าจะได้ประกันตัวยาวไกลขึ้นอยู่ดุลพินิจของศาลเพราะว่าจะประกันตัวได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อตัวจำเลยได้มีการสืบแล้วแล้วก็เขียนคำร้องศาลเห็นว่าตัวจำเลยนั้นไม่ได้มีส่วนร่วมหรือมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดหรือไม่อย่างไรจนศาลเห็นว่าอ๋อในจำเลยคดีนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอย่างเงี้ยถึงจะมีโอกาสได้ปล่อยตัวชั่วคราวดังนั้นสำหรับดุลพินิจของการปล่อยตัวชั่วคราวท่านผู้ชมครับจากที่ปรากฏหลายๆที่เราได้สัมผัสในฐานะนักกฎหมายหรือทนายความเนี่ยส่วนมากจะประกันตัวที่หลักประกันก็คืออย่างน้อยถ้าเป็นเงินสดนะยี่ตอก 10% ของมูลค่าความเสียหายแต่ความเสียหายยังไม่นิ่งเลยค่ะอาจารย์คืออย่างนี้จะมีโอกาสในขณะเนี้ยต้องบอกว่าน้อยมากมันต้องให้ศาลเห็นว่าในคดีเนี้ย1พฤติการต่างๆเนี่ยมันได้เป็นที่ยุติแล้วว่าการกระทําของตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นอย่างไรถ้ายุติในเรื่องของการสรุปจากพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนอัยการและอัยการฟ้องต่อศาลแล้วนี่คือทุนทรัพย์ความเสียหายแล้วดังนั้นถ้าจะประกันตัวชื่ออะไรครับว่าจนกว่าจะได้มีการสืบในชั้นศาลเสียก่อนสืบโจทย์นะครับแล้วก็สืบจำเลยฮะผู้เสียหายเนี่ยมีข่าวบอกว่าต้องไปฟ้องแพ่งเองไม่ต้องนะครับท่านผู้ชมครับใครไปบอกว่าต้องฟ้องเองไม่ได้ต้องดีดเลยดีดมือเลยเพราะอะไรนะท่านผู้ชมครับในคดีอาญาซึ่งมีคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกันแบบนี้นะครับตำรวจหลังจากสำนวนส่งให้พนักงานอัยการพนักงานนำตัวผู้ต้องหาฟ้องต่อศาลแล้วเนี่ยผู้เสียหายทุกรายนะครับเขียนคำร้องตามปวิอาญามาตรา 44/1 ขอให้ศาลมีคำพิพากษาในส่วนแพ่งไปกับคดีอาญาได้เลยเวลาศาลมีคำพิพากษาส่วนอาญาปั๊บในคดีแพ่งก็จะพิพากษาให้ชดใช้ให้แก่ทางผู้เสียหายแต่ละรายตามจำนวนที่เราเสียหายดังนั้นท่านอย่าไปเชื่อใครนะครับต้องไปจ้างทนายฟ้องร้องใหม่ท่านเสียเงินนะฮะดังนั้นไม่ต้องไปเสียเงินแม้แต่บาทเดียวพนักงานอัยการทำหน้าที่ให้กับเราเรียบร้อยแล้วครับก็ต้องระวังด้วยเรื่องพวกนี้ใกล้ตัวเราต้องระวังจริงๆนะอาจารย์จะทำอะไรเนี่ยถูกต้องสำคัญที่สุดแต่เวลาหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมอาจารย์เราไปกันเถอะดีคุณผู้ชมคะถ้าใครมีข้อกฎหมายอะไรสงสัยนะคะสามารถส่งมาที่เพจ Facebook ของข่าวเย็นประเด็นร้อนค่ะเพราะเดี๋ยวบุญจะชงอาจารย์สงจะเป็นคนตอบสำหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วเจอกันเจอกันช้อปสินค้าของดีทั่วไทยกับพี่ไพรที่ Thailand Postmart